ครับแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ใครจะคว้ารางวัลอะไรกันไปบ้างนะครับใช่แล้วนะครับมานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับช่วงแรกเรานี้นะครับเราจะประกาศรางวัลทางด้านความสามารถทางสาขาต่างๆนะครับครับซึ่งก็ได้แก่การเขียนบทภาพยนตร์สารคดีนะครับครับพิธีกรนะครับการถ่ายภาพการลำดับภาพรวมไปถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยนะครับซึ่งก็จะต้องทำงานร่วมกันนะครับกว่าที่จะได้สารคดีออกมาสักเรื่องหนึ่งนะครับครับก็เป็นรางวัลทางด้านทักษะล้วนๆนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับและสำหรับรางวัลแรกนะครับที่จะประกาศเป็นรางวัลสำหรับคนเบื้องหน้าครับผมนั่นก็คือพิธีกรครับซึ่งต้องบอกว่าเอาลุ้นๆน้องพิธีกรลุ้นบอกบีบหัวใจด้วยนะรางวัลแรกเริ่มต้นด้วยรางวัลที่หลายคนอยากรู้ว่าใครจะได้ไปใช่แล้วนะครับต้องบอกว่ารางวัลนี้นะครับเอายังไงดีมีคุณภาพจนที่กรรมการนะครับมีความลำบากใจมากในการตัดสินเพราะฉะนั้นนะครับรางวัลนี้เรามี2สาขาด้วยกันโอ้โหนั่นก็คือรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับเอาละครับมาลุ้นกันโอ้นี่เสียงตบมือใครเป็นพิธีกรนี่ดีใจเลยปีนี้ได้เพิ่มมาอีก1รางวัล นะครับใช่แล้วนะครับเพราะปีนี้นี่สูสีจริงๆน้องๆทุกคนที่ทำหน้าที่พิธีกรโดดเด่นมากๆเลยนะครับเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่รางวัลแรกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดและเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดนะครับมีอะไรครับพี่พลครับคนที่จะมาประกาศรางวัล นะครับเรียกว่าเป็นคนดังระดับนี่โอ้โหรู้จักกันทั่วโลกนะครับพี่ตัวใช่ครับเพราะว่าเรางานออสกบน้องๆออสการ์คนมาประกาศรางวัลเราต้องไม่ธรรมดาต้องเชิญมาใช่แล้วนะครับผมมานะครับซึ่งโชคดีครับงานนี้เราได้คุณก้องสุพัชราใสของเรานะครับซึ่งมีความรู้จักมีคอนแทคกับดาราระดับฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายเขาก็ช่วยเราได้ในงานนี้ใช่แล้วคนแรกนี่พี่ตัวใบ้หน่อยได้ไหมว่าคนแรกที่จะมาประกาศรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจผมเลยนะครับเป็นพวกซุปเปอร์ฮีโร่นี่ผมดูมาทุกภาคทุกตอนเลยนะครับดูทั้งแบบ IMAX 3D มีโรงที่ไหนฉายนี่ผมไปจองเรียกว่าไปจองคิวรอดูคนแรกเลยวันนี้ดีใจมากเดี๋ยวได้ดูรับที่สนามบินเลยใช่ไหมครับรับไม่ติดงานนี้โอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเขาอุตส่าห์ให้เกียรติเรานะครับเดินทางบินตรงมาเลยนะครับเพื่องานออสกบของเรานะครับไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับนักแสดงนำขอเชิญพบกับกัปตันอเมริกาจากภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Hello Thailand โอ้โห Hello Thailand เฮ้ยโอ้โหสุดยอดนะพลโอ้โหตัวจริงนี่ตัวใหญ่มากอ่ะไม่เหมือนในทีวีเลยนะครับ I am กัปตันอเมริกา I come from Mega Bangna มึงมาใกล้จังวะโอ้โหไม่ใช่เตรียมโล่เขาดูเล็กลงไหมครับโอ้นี่นะโล่นี่ตอนออกมาจากวอชิงตันเนี่ยอันใหญ่ครับครับพอมาถึงหอประชุมแอร์เย็นมันเลยหดฮะทำจากอะไรนะโล่โอ้โหคือไหนๆเชิญผมมาแล้วนะครับเนื่องจากผมมาจากวงการฮอลลีวูดครับผมก็จะขอบอกความลับของวงการอนุญาตไหมแมเนเจอร์ที่นี่เลยเหรอที่นี่นะแค่ห้องนี้นะนะครับคือผมเนี่ยนะครับรับบทเป็นสแตนด์อินของคุณคริสอีแวนส์นะครับซึ่งเป็นกัปตันอเมริกาทุกภาคครับรวมถึง The Avengers ด้วยฮะในหนังที่เราดูกันในโรงทุกเรื่องคุณเนี่ยเหรอครับผมนี่แหละครับเล่นฉากไหนบ้างครับฉากกินอาหารครับโอ้โหฉากที่สแตนด์อินเอกรับประทานฮะคนเดียวในฮอลลีวูดมันต้องมีด้วยครับตำแหน่งวันนี้เมื่อกี้อ่ะงั้นผมเอาเรื่องจริงบ้างนะเข้าสู่เรื่องจริงดีกว่าครับเมื่อกี้ตอนก่อนจะออกมาครับครับครับเควินไฟกีครับใครครับใครนะครับใครครับผมอ่ะไม่รู้จักนะฮะ CEO Marvel โผล่เข้ามือถือผมฮะครับเพราะว่าคมสันตอนนี้อเวนเจอร์ขาด2คนพอดีเลยเมื่อกี้อยากได้อเวนเจอร์เพิ่มฮะตำแหน่งไหนบ้างครับมนุษย์เหล็กไหลตำแหน่งนี้น่าจะเป็นมนุษย์เหล็กไหลคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งนี่น่าจะเป็นเฮาฮักฮักเฮา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 ไปทะเลาะกันก่อนนะครับสองคนครับครับผมหญิงหนึ่งชายหนึ่งพอมีไหมฮะพี่ตุ้ยทำไมยืนไกลอย่างนั้นกลัวผมนะฮะผมกลัวมาดิฮะมีพอดีพอดีวันนี้เราเดี๋ยวจะมีประกาศรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพอดีเลยพอดีเลยฮะเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเล่นมาเวลด้วยโอเคโอเคดีที่ผมได้โทรบอกไฟกี้ครับครับผมเอาละครับดังนั้นเรามาดูไหมครับหน้าคนที่เข้าชิงนะครับผมและผู้ที่ได้เข้าชิงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายในปีนี้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับผู้ที่เข้าชิงรางวัลพิธีกรชายยอดเยี่ยมได้แก่วุฒิกุณานัยจากผลงานเรื่องตะโกโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วครับน้ำหมักตะโกมันจะไปที่ไหนตอนนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับกิต
ติศักดิ์แดงอนันต์สปาโคลนร้อนสปาชุมชนโรงเรียนพนมเบญจาจังหวัดกระบี่สงสัยใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ถ้าอยากจะรู้มาตามหาคำตอบกับผมเลยครับกิรเดชพิมพ์สกุลขอขนมไทยแพ็กเกจธรรมชาติสวยงามตามฉบับไทยโรงเรียนอัสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีนี่ไงกินหอมน่ากินมากครับศักดาดาเวียงข้าวภูมิชาวนาศรัทธาในท้องทุ่งโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยหลังจากทำนาเสร็จนะครับการดูแลคันนาก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ก่อนก็จะใช้เจ้านี่แหละครับปฏิพลอมรนฤมิตโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ส่องไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานครเมืองไทยของเราเป็นเมืองร้อนครับประเทศเกษตรกรรมอย่างเราทำอะไรก็ร้อนไปหมดแต่เราก็ใช้ประโยชน์จากแสงแดดกันมานานนะครับโอ้โหแต่ละคนเก่งๆหล่อๆทั้งนั้นเอาขอเสียงหน่อยทีมไหนดีทีมไหนและผู้ที่ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายชายกบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่น้องคุณอาวุธกุณาในผลงานตะโกนะครับโรงเรียนมงปอดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับปังปอนโอ้โหเวลคัมทูเวนเจอร์ต้อนรับเข้าทีมเวนเจอร์เวลคัมทูเวนเจอร์ You are มนุษย์เหล็กไหลนาวโอ้โหไม่รู้จะดีใจหรือผิดหวังกับการอเมริกาดีปังปอนนะครับถามความรู้สึกหน่อยครับปังปอนตอนนี้พูดไม่ถูกแล้วคือไม่น่าเชื่อว่าแบบจะได้อีกรอบกองเชียร์อยู่ไหนให้กำลังใจเลยกองเชียร์นี่ทำได้ดีมากนะครับหลายปีแล้วนะครับมือชาหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ได้หนึ่งในสมาชิกใหม่ตอนนี้ผมดีใจแทนเควินไฟกีมากครับเราได้อเวนเจอร์มาหนึ่งแล้วเหลือมีอีกหนึ่งใช่ไหมฮะขออีกหนึ่งครับตอนนี้เป็นฝ่ายหญิงบ้างครับแล้วฮะเราไปดูผู้เข้าชิงกันนะครับผมและผู้ที่ได้เข้าชิงนะครับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในปีนี้นะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับผู้ที่เข้าชิงรางวัลพิธีกรหญิงยอดเยี่ยมได้แก่บุญสิตาคำดีจากผลงานเรื่องปลาแดกโรงเรียนพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือสาวมอที่ทำสังปลาร้าปลาอีทุโอ้ยเนี่ยลูกโอ๊ตไปไว้แล้วลูกขอซิมก่อนนะคะอรวดอรวดอีละสาชนสีฉายาณดอนเต่าโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดและเต้าเศรษฐียังมีรูลำพึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าทนทานกว่าแต่มีรูถึง11รูเลยค่ะรัญชกรรัศมีขันลงหินมรดกไทยไร้ที่ยืนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและที่นี่แหละค่ะพื้นที่แห่งเดียวในโลกที่ยังคงมีการผลิตขันลงหินโรงงานขันลงหินเจียมแสงสัจจาซึ่งขันลงหินคืออะไรและมีขั้นตอนในการทำอย่างไรเราตามเสียงบุคคลนี้ไปเลยค่ะสุวรรณันยนต์ประเสริฐภูมิปัญญาหน้าหม่ำโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิและตอนนี้ค่ะพอกำลังย่างหม่ำอยู่นะคะความจริงมันก็มีหลายวิธีค่ะบางคนเขาชอบทอดชอบที่จะอบอติการสง่าเงยสกุลผลงานเรื่องฉันรักมวยไทยโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารจังหวัดระยองและผู้ที่ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงในกบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่น้องสุวรรณยนต์ประเสริฐผลงานเรื่องภูมิปัญญาหน้าหม่ำโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิครับน้องพลอยเวลคัมทูเวนเจอร์นึกว่าจะไปทำร้ายครับเดี๋ยวนะสักครู่เลยใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่คิดแค่เฝ้าดูเป็นไงฮะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกพูดอะไรตอนนี้ก่อนนิดนึง
น้องคงอยู่ใกล้ผมแล้วตื่นเต้นครับครับผมงั้นให้ผมขออนุญาตครับขอตัวแป๊บหนึ่งนะฮะต้องไปโทรบอกมาเวลฮะเออใช่นะครับได้สบายใจแล้ว My manager show me the way please โอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งให้พิธีกรยอดเยี่ยมครับมีเบอร์ของเรายินดีด้วยกับน้องๆทั้งสองคนนะครับครับผมโอเคขยับซ้ายนิดนึงลุ้นกันตั้งแต่รางวัลแรกเลยนะครับถามน้องพลอยก่อนหายใจลึกๆก่อน3ทีโอเคนะครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพิธีกรคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะโบกมือหน่อยอันนี้อยู่ด้านโน้นนะครับเพื่อนๆดีใจด้วยนะครับบางปอนบ้างบางปอนกล่าวขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเราให้มีประสบความสำเร็จในงานออสโกวันนี้หน่อยนะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างครับก็เหมือนที่พูดไปต้องขอบคุณเพื่อนๆ เพราะว่าเราเป็นพิธีกรเนี่ยมันเหมือนเราเป็นเบื้องหน้าของเพื่อนๆ เพื่อนๆทุกคนเบื้องหลังเนี่ยมันไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังมันเหนื่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผลงานออกมาเนี่ยคนเบื้องหน้าก็เหมือนว่าจะออกหน้าออกตาเงี้ยเด่นเหมือนจะเด่นอยู่คนเดียวแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเขาก็เหนื่อยมาเหมือนกันอ๋อโอ้โหนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึ้งครับซาบซึ้งหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยครับถือว่าเป็นรางวัลของเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะโอ้โหนี่ตอบดีมากครับน้องพลอยว่าความยากของการเป็นพิธีกรนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนครับความยากของพิธีกรเหรอคะคือการที่เราจะถ่ายทอดตัวตนของเราค่ะออกมาในงานของเราให้เป็นของเราค่ะแล้วเราฝึกซ้อมยังไงไหมครับพัฒนายังไงมีใครสอนไหมหรือว่ามีทริคอะไรไหมครับก็จะเป็นเพื่อนๆในทีมด้วยค่ะที่ช่วยกันแนะนำว่าเราควรจะยังแก้ตรงไหนอยู่หรือบางครั้งเรามีคนมาดูของเราก็จะแนะนำทั้งคำชมทั้งคำติค่ะก็พัฒนาเราได้เยอะค่ะนะครับก็ถือว่าถึงจะเป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จจากคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับสนับสนุนให้ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมนะครับดีนะครับก็เป็นทุนการศึกษานะครับ 20,000 บาทแล้วพร้อมโล่รางวัล นะครับมายินดีด้วยกับน้องนะครับทุนการศึกษาคุณค่า 20,000 บาทนะครับพลอยนะครับน้องพลอยมีแค่เมฆบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลนี่ก็เป็นผลงานนะครับสำหรับ2รางวัลแรกนะครับพิธีกรฝ่ายชายและพิธีกรฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมนะครับขอขอบคุณนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณชัยนันท์สันติวาสะนะครับผมผิดพลาดเองนะครับตื่นเต้นไปหน่อยนะครับตื่นเต้นจริงๆนะครับงานนี้ครับผมครับไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง2คนนะครับพิธีกรยอดเยี่ยมของกบจูเนียร์ปี7ในปีนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยครับเดี๋ยวลงไปลุ้นรางวัลกันต่อนะครับยังมีรางวัลอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับมาที่รางวัลต่อไปนะครับพี่ตั้วบีบหัวใจอีกเหมือนกันสำหรับรางวัลที่2นะครับครับผมมากับรางวัลที่2นะครับก็คือรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะมอบให้กับผลงานที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวนะครับเนื้อหาของสารคดีนะครับผ่านการใช้ทักษะด้านภาพนี่นะครับความโดดเด่นสมบูรณ์จัดองค์ประกอบภาพสวยงามครับบอลครับใช่แล้วนะครับและผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนี้ตื่นเต้นอีกเช่นเคยตื่นเต้นอีกแล้วไม่น้อยหน้ารางวัลแรกแน่นอนนะครับจากกัปตันอเมริกาผ่านไปแล้วนะครับอย่างตื่นเต้นครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับคนที่จะมาประกาศรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นขวัญใจผมตั้งแต่เด็กๆนะครับขวัญใจแล้วนะครับพี่ตัวขวัญใจผมแล้วครับจะผิดหวังหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโดดเรียนไปดูเขาเลยนะครับโดดเรียนไปดูเลยนะครับตอนดูนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการสมจริงนะครับครับโอ้โหดูจบแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านนี่ยังแบบว่านอนผวาเพราะเสียงของเขานี่ผมแบบว่ามันหลอนผมมากเลยนะครับโอ้แล้วช่วงหลังๆนี่เขามีภาคต่อๆมาผมก็ตามดูตลอดนะครับวันนี้ดีใจจะได้เจอผู้มาประกาศรางวัลคนนี้นะครับเริ่มอยากรู้แล้วนะครับว่าเขาหรือว่ามันเนี่ยเป็นใครครับมันเลยแหละครับมันเลยครับผมต้องบอกว่าผมว่าสำหรับไอ้ที่จะออกมาเนี่ยครับเริ่มหนักขึ้นทุกทีผมบอกว่าไปเจอเขาเลยดีกว่านะครับครับเชิญพบเลยครับโอ้โห
มาเงียบๆทำเงียบบ๊อบลุกเล็บขอมือจูราสสิกเวิลด์โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรื่องอะไรครับใช่เรื่องที่ผมเคยดูตอนเด็กๆหรือเปล่าผมว่ามันเหมือนนี่เรื่องนี้แม่เบี้ยแม่เบี้ยไงพลจะแม่เบี้ยได้ไงไดโนเสาร์ยักษ์ขนาดนี้นี่เรื่องอะไรนะครับเรื่องอันนี้ผมก็ขอมาเปิดเผยความลับฮอลลีวูดอีกข้อหนึ่งนะครับครับผมคือทุกภาคของจูราสสิกพาร์คเนี่ยนะฮะตอนสปิลเบิร์กถ่ายเนี่ยนะฮะไดโนเสาร์แต่งตัวอย่างนี้ครับอันนี้ของจริงเหรอครับแล้วเขาใช้มุมกล้องฮะครับเขาใช้มุมกล้องในการถ่ายภาพครับทำให้ดูมาเป็นไดโนเสาร์จริงๆได้ครับครับผมโอ้นี่คุณพันโอ้โหสงสัยนี่คุณพันกินเนื้อหรือกินพืชครับผมกินไก่ครับโอ้โหกินไก่ด้วยนะครับอันนี้พันใหม่นะครับสายพันไก่เลยนะครับพันอะไรฮะวอลานุสซอรัสโอ้โหอันนั้นลากไปกินในน้ำครับที่บอกเล่าเรื่องการถ่ายภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นรางวัลการถ่ายภาพไงฮะใช่ครับผมนี่ออกมานี่ไม่ได้ออกมาเหนื่อยๆง่ายๆอย่างนี้นะฮะต้องมาเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพด้วยครับคือช่างภาพฮอลลีวูดเขาถ่ายเก่งมากครับผมว่าเข้าสู่ความเป็นจริงดีกว่าครับครับเรามาเข้าสู่การประกาศผลรางวัลสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมกันต่อครับผมนะครับผมและผลงานที่ได้เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับผลงานที่เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี7จีนรากเหง้าชาวเทพ3ศาสนา4วัฒนธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานครข้าวภูมิชาวนาศรัทธาในท้องทุ่งโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยหินมรดกไทยไร้ที่ยืนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการมอมศรีล้านนาจากศรัทธาสู่งานศิลป์โรงเรียนประชาวิทย์จังหวัดลำปางพลังงานแสงอาทิตย์ส่องไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานครเจาะมโนลือลาโรงเรียนปากากยอโรงเรียนชีวิตโรงเรียนรุ่งอรุณกรุงเทพมหานครภาพสวยๆนะครับเทคนิคมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับครับผมและผลงานนะครับที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมกบจูเนียร์ปีที่7ได้แก่ผลงานเรื่องข้าวภูมิชาวนาศรัทธาในท้องทุ่งโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยมาเลยฮะดีด้วยกับน้องๆแนวเรานะครับระดับครับผมน้องๆฮอลลีวูดเลยอ่ะดูภาพนะครับเชิญเลยครับโอ้ยอดทำยังไงฉันจึงจะรู้ดีด้วยครับดีด้วยใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลการถ่ายภาพด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปโทรหาสตีเฟนสปิลเบิร์กก่อนนะฮะโอ้รู้จักจะไปบอกว่าได้ตากล้องคนใหม่แล้วฮะมีเบอร์ครับมีเบอร์ฮะโอเคครับถ่ายภาพยอดเยี่ยมถ่ายภาพยอดเยี่ยมดีด้วยครับและในโอกาสนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับพี่เปเล่นะครับคริสโตเฟอร์วอชิงตันนะครับหนึ่งในคณะกรรมการขึ้นมามอบรางวัลนี้ให้กับน้องๆนะครับเชิญนะครับ
ภาพสวยมากนะครับสำหรับทีมนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้รับโล่รางวัลนะครับกลับไปไว้ที่โรงเรียนนะครับครับนี่ดีใจด้วยนะครับพร้อมด้วยทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาทก็นำไปต่อยอดได้นะครับซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับของตัวเองนะครับและผลงานของตัวเองขอบคุณพี่เปเล่มากเลยนะครับขอบคุณครับพี่อ๋อถ่ายรูปร่วมกันก่อนครับมองไปข้างหลังเลยนะครับตรงกลางยิ้มสวยๆเราถ่ายภาพยอดเยี่ยมแล้วเราต้องเป็นคนถูกถ่ายที่หล่อสวยด้วยนี่ก็เป็นผลงานนะครับครับขอบคุณพี่เปเล่ครับขอบคุณครับอีกหนึ่งผลงานคุณภาพนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ความรู้สึกกันหน่อยเดินขึ้นหน้าหน่อยครับอย่าอายอยู่ตรงกลางอยากรู้คำถามแรกเลยไหนคนไหนเป็นคนถ่ายภาพครับโอ้โหช่างภาพมีกี่คนคนเดียวเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยเสียงปรบมือให้ช่างภาพหน่อยครับนี่คนเดียวเลยนี่สัมภาษณ์ความรู้สึกนิดนึงอยากจะกล่าวขอบคุณอะไรกับมิตรรักแฟนเพลงของเราบ้างขอไมโครโฟนหน่อยนะครับเอาของผมก่อนมาความรู้สึกของเราก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เห็นผลงานของพวกผมก็ขอบคุณคุณครูครับที่ได้สอนเทคนิคในการถ่ายภาพปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่ผมได้มาทำหน้าที่นี้ครับก็ขอบคุณมากครับโอ้โหนี่นะครับปีแรกก็คว้ารางวัลไปแล้วนะครับครับโอเคเดี๋ยวถามคนถามต่ออีกนิดเดียวว่ามันยากตรงไหนในการถ่ายเรื่องนี้นี่ความยากอยู่ตรงไหนอุปสรรคยังไงแล้วเราผ่านมาได้ยังไงครับความยากก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าครับเพราะว่าฉากเราจะมีฉากที่ต้องการฝนครับแล้วช่วงที่ได้ไปแก้งานมันเป็นไม่ใช่ฤดูฝนครับเราก็เลยแบบแก้ปัญหาโดยการไปค้นภาพสต็อกช็อตมาใช้ครับก็คือปัญหาเรื่องของเวลาไม่ได้ตามที่บทเขาเขียนไว้นะครับแต่ก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนาะนี่นะครับขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงนะครับให้กับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องๆ